ใจนี่แหละฟังหัวเตียงนี่เม็ดเริ่มออกเนาะนี่บรรยากาศเห็ดกำลังงามเห็ดเพิงนะครับโอ้ยข้าวอบอวบเดี๋ยวเข้าไปเก็บกันต่อครับกินก็คือได้สุกดีสุกดีได้หาเห็ดกันเคยเห็นดีใจนี่กับที่ยูแถวมันเคยจะไต่เอาคนเดียวนั้นไต่มากจะท้อจะถอยโอ้ยขาหักโอ้เอาไว้นี่ล่ะเป็นเสือขาเป็นเสือเสือเสียมมาเก็บเห็ดแล้วบักย่างปลานำ3หน่วยหน่วยใหญ่ให้ปลาบุ๊ดตาแนวกินระวังพักมือเมื่อกี้หมึกย่างตอนนี้อยู่ในปลาค่ะมาเก็บเห็ดจะเห็ดเผิงนี่เหนือบักยางเป็นแนวนี้เด้ออันนี้บักยางปลามันเบิดหยามมาแล้วราวนี้มันเหลือติดต้นอยู่น้อยเดียวอันนี้อยู่ใต้ห่มบักยางปลาแล้ว3หน่วยตัวนี้แซ่บสมอุ้มหวานค่ะคนบ้านนอกข้าวคนอีสานมันจะเคยกินอยู่ดอกเปลือกข้างในมันเป็นแนวแซ่บลงหน่อยๆอันนี้ยังสุกไปแห้งจ้ะอยู่ในปลาบุอึดตาแนวกินช่วงยางปลาสุกเรื่อยร้ายนั้นเพราะท่านเด็ดเหลิมทายเก็บค่ะเพิ่งมาเหลิมช่วงหลังๆก็เลือกประเดี๋ยวทายเก็บต้องมาเก็บบักยางปลาได้ค่ะแซ่บๆน้ำกันได้จ้ะกืนน้ำลงไปเลยสุดเก็บเพียเต็มแซ่บค่ะอย่าไปหาเฮียกันต่อด้วยค่ะเพิ่งข้างในมุจักเอาไปพูดเอาคนเบิ่งอันนี้จะเคสอย่างผู้มาเคสเคสกับว่าจ้าเคสคือกันแทบต้องกันเตรียมมาเคสไปหายผู้ถอเพิ่นเบิ่งก่อนเพราะว่าห้ามประจักษ์ว่าเคสอย่าง
ี่เบื่อประจักอันนี้ก็เฮ็ดเด้อค่ะนี่เฮ็ดเกินเขาเขื่อตัวนี้จักอยู่ครับพี่น้องจากเสาเอากับเก็บเอากับมาผักกับมาเก็บมาผักก็ครับผมเอากับที่มาสรุปผลงานหาเห็ดรอบเปิดฤดูกาลเนาะครับเพราะว่าฝนฝึ่งตกเร่งๆเป็นอันนี้ครับมีเห็ดเพิงเห็ดเพิงเขาอันนี้เห็ดเพิงเขาเนาะครับจะดอกงามแน่จังหน่อยอันนี้เพิ่นก็อันเดียวกันนะครับแต่ว่าเพิ่นอ่อนเพิ่นงามเพิ่นอ่อนเพิ่นก็จะสีเข้มแน่อันนี้เริ่มบานเริ่มใหญ่แล้วนี่ดอกหน่อยเพิ่นครับผมบ่ได้ตั้งใจเก็บดอกมันติดมานะว่าจะเอาไว้ให้มันบานต่อไปเก็บมือใหม่อันนี้ก็เพิ่งคือกันครับจะเป็นเพิ่งของเจ้าถ้ามันบานแล้วมันจะขาวนะครับขาวจะบ่ออกสีครีมที่น้ำตาลแบบนี้ครับจะขาวแบบนวลเลยครับอันนี้ให้เพิ่งหวานเนาะครับเพิ่งหวานจะออกสีอันเข้มส่วนอันสุดท้ายอันนี้ก็งามอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นเป็นเห็ดเพิงลิ้นหมาเนาะครับบ้านผมเพิ่นลิ้นหมาเพราะว่าหยังเพิ่นอยากออกคมคมครับผู้มักก็มักผู้บ่มักก็แล้วแต่ผู้บ่มักเพิ่นก็บ่เก็บเนาะครับเพิ่นก็ผ่านผู้เพิ่นมักเพิ่นก็เก็บเอาเพราะว่าหยังมันคมแล้วก็ต้องถ้าจะกินก็ต้องต้มหลายน้ําแน่นะครับเพิ่นจักสิลดความขมเพิ่นลงนะครับในซ้ํานี้ครับผลงานมื้อนี้เดี๋ยวจังไรผมสิพามาเก็บอีกรอบครับถ้ามันออกหลายๆนะครับเอาให้มันได้แกงกับเต็มกระตาอีกล่ะมื้อนี้ฝากไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ